สน่ห์นะคะที่จะใช้มัดใจฝอมีหลายอย่างข้อที่1อาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกของคุณที่ดึงดูดแล้วก็ดูดีข้อที่2นะคะอาจจะเป็นทักษะในการคุยแล้วก็การพูดโดยเฉพาะกับหนุ่มต่างชาติค่ะถ้าสมมุติว่าคุณนะคะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชีวิตคุณน่ะมันจะได้กำไรนะคะจากคนที่พูดไม่ได้ไปเกิน 50% เลยเผลอๆอาจจะมากกว่านั้นค่ะมันก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ที่คุณจะจีบหนุ่มคนนี้เปอร์เซ็นต์ที่คุณอยากจะคบกับหนุ่มคนนี้มันสูงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนะคะสิ่งที่มาดามควรจะพัฒนาถ้าอยากเดินเส้นทางสายฝอคือทักษะด้านภาษาอังกฤษเอมเป็นคนหนึ่งค่ะที่เริ่มฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากการเรียนฟรีที่ YouTube นะคะจากนั้นก็หันมาฟังเพลงต่างชาติค่ะแล้วก็ดูหนังต่างชาติค่ะแล้วก็เริ่มอ่านการ์ตูนนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นก็คือทำให้เราเริ่มมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วมันก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นจนทำให้ตอนนี้นะคะเวลาที่ต่างชาติพูดเราฟังออกสามารถโต้ตอบได้ดังนั้นนะคะการที่คุณอยากประสบความสำเร็จแนะนำเลยว่าภาษาอังกฤษคือสิ่งที่สำคัญแล้วถ้าคุณยังมองไม่ออกว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงจับต้นชนปลายไม่ได้แล้วคุณก็เป็นคนที่เริ่มจากศูนย์โดยไม่รู้ว่าจะไปเรียนยังไงในช่วงโควิดแบบนี้เอมีคอร์สออนไลน์ค่ะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษนะคะสื่อสารได้มั่นใจฝรั่งจะช่วยฝึกทักษะด้านการพูดด้านการฟังของคุณนะคะเริ่มต้นจากศูนย์ซึ่งคุณไม่มีพื้นฐานเลยคุณก็สามารถเรียนได้แล้วคุณก็สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็สื่อสารได้จริงในชีวิตด้วยค่ะใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะ